โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ Fix Gaming ครับผมนี่อยู่เกมเบสเซิร์ฟออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาไกด์วิธีการลงเขาเรียกอะไรนะเอเลนเทียแห่งการลืมเรือนนะครับตรงนี้หลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันจะต้องใช้กุญแจในการเข้าไปครับแล้วก็ข้างในนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะไปเล่นแบบยากแบบง่ายนะครับตัวกุญแจเนี่ยเราก็จะสามารถตอบได้จากในพื้นที่ของฝั่งภูเขาหิมะครับเข้าใจมันจะชื่อนี้หลักฐานแม่มดที่หลักฐานแม่มดลืมเรือนนะครับตัวนี้ต้องใช้ในการเข้าไปนะครับตรงหน้าดันเนี่ยมันจะมีเควสรายวันให้ทำด้วยครับแต่เราไปดูกันที่หน้าดันเลยนะครับเราสามารถมาตรงนี้ได้ด้วยการคลิกที่ NPC ตัวนี้เลยนะครับผมชื่อแครอทนะครับเควสเนี่ยมันให้ตีมอนทั้งหมด500ตัวนะครับเราสามารถรับรายวันแล้วก็เข้าไปทำได้จบเควสเราจะได้คาพาร์ทฟรี20เมตรนะครับหลังจากการที่เราทำเควสเซตอัพที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือผมจะใช้นินจาสืบแล้วก็แอดออนประมาณนี้เลย อาวุธล้อมผมใส่เป็นคูทุมบวกกับโจมตีมอนเตอร์นะมอนเตอร์ดามิเราเข้าไปดูเมคานิกในตัวของดันเจียนประตูแห่งการลืมเรือนเลยโอเคฮะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถเซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยครับผมก็จะเปิดแดงสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวที่นี่ไม่จำเป็นต้องเปิดดรอปนะไม่จำเป็นต้องเปิดดรอปเพราะว่าตัวขยะมันไม่ได้แพงมากแล้วก็มันดรอปน้อยอันนั้นให้วิ่งมากดที่รูปปั้นนะครับมันจะเป็นแท่นนะแท่นที่เป็นถ้าเป็นแท่นอื่นมันจะเป็นโคมไฟนะเป็นฐานเตาไฟแต่ว่าแท่นที่เราจะคุยได้คือแท่นที่เป็นหนังสืออันนั้นให้กดที่สนทนานะครับตรงนี้เราจะสามารถเลือกได้ครับถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำว่าถ้าจะลงทั้งที่อ่ะแนะนำให้ลงแบบยากเลยครับอย่าไปลงแบบง่ายง่ายมันได้น้อยก็จะเริ่มจากแบบยากนะครับปึ้งหลังจากนั้นรอครับมันจะตัดภาพกลับมาที่ตัวของดันเจี้ยนอีกครั้งโอเคในส่วนของดันเจี้ยนนะครับตรงนี้หลังจากที่เราข้ามมาแล้วนะครับให้เรายืนรอแป๊บหนึ่งมันจะมีแท่นหินขึ้นมาแท่นหินตรงนี้มันจะบอกว่าประตูที่เราจะต้องเข้านะครับทั้งหมด4ประตูจาก8ประตูนะครับ4แท่นเท่านั้นที่เราจะต้องเข้าไปเคลียร์นะครับเพื่อให้จบตัวของดันเจี้ยนนี้ตรงนี้ถ้าใครที่ไม่สะดวกถ่ายรูปในเกมนะครับไม่สะดวกถ่ายรูปในเกมผมแนะนำให้เอาโทรศัพท์มาเปิดกล้องแล้วถ่ายทิ้งไว้โดยของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นโปรแกรมชื่อ Snapping Tool นะครับของตัว Windows นะคือผมจะกดปุ่ม Windows Shift แล้วก็ Sครับขึ้นมาแล้วผมจะลากแคปไปเลยรอบนี้เราจะต้องลงสีไหนบ้างเราก็จะคราวนี้วิธีการลงนะครับเราก็จะต้องดูว่าอย่างรอบนี้ผมมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีส้มครับคราวนี้เราต้องหาประตูที่เราสามารถลงได้นั่นก็คือ1ใน4ประตูนี้หาเลยนะครับโดยผมก็จะลงทางด้านสีส้มก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าประตูต่อไปมันไม่มีสีเราก็จะต้องกลับลงสีฟ้าเข้าเลือกข้อ2ครับแฝงกายไว้กับพลังที่ประตูอันนี้พอเราเข้ามาตัวเมคานิกของดันเจี้ยนมันก็จะเริ่มทำงานตรงนี้เราจะสามารถมองประตูถัดไปได้ไอ้อย่างเนี้ยตรงเนี้ยมันมีประตูสีน้ำเงินอยู่แล้วครับเดี๋ยวรอบหน้าผมพอเคลียร์ห้องนี้เสร็จผมก็จะเข้าประตูสีเงินคราวนี้ตรงเนี้ยเราจะต้องโฟกัสอะไรเราจะต้องโฟกัสมอนเตอร์ตัวนี้ครับมอนเตอร์ตัวสีขาวนี้พยายามฆ่ามอนเตอร์ตัวสีขาวนี้เท่านั้นไม่ว่าเมคานิกของดันนั้นมันจะเป็นอะไรก็ตามแต่พยายามเคลียร์สีขาวออกก่อนไม่ว่าจะยังไงนะครับเคลียร์สีขาวก่อนส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเราจะตีแค่ทำเควสรายวันนะอย่างที่ผมบอกว่าเควสรายวันของที่เนี่ยมันจะมีเควสเป็นจำกัดมอนเตอร์การจัดการมอนเตอร์500ตัวนะครับค่ามอนเตอร์500ตัวเพื่อจบสังเกตได้เลยว่าพอมอนเตอร์ที่เป็นสีขาวเกิดเนี่ยมันจะมีแสงเป็นสีเหลืองยิงมาด้วยมอนเตอร์ตัวนี้จะสำคัญอย่างห้องนี้มันให้เรากันเสานะครับโดยไม่ให้มอนเตอร์ตัวสีขาวไปตีเสาแค่นี้อันนี้คือที่มันจะเคลียร์แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือพยายามรวมมอนแล้วค่อยตีทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา
พอเราเคลียร์มอนเสร็จนะครับจนเมคานิกมันจบนะมันก็จะขึ้นคำว่าประตู3บานนะครับตรงนี้ก็คือจบละ1ห้องต่อไปห้องที่เราจะลงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้จริงนะครับเราสามารถกลับไปที่ห้องเริ่มต้นได้เดี๋ยวผมจะสมมุติสถานการณ์นั้นให้ดูแล้วกันนะสถานการณ์ที่ว่าเข้าห้องมาแล้วมันไม่มีห้องที่เขากำหนดให้ตั้งแต่แรกสมมุติว่ามันไม่มีห้องฟ้าห้องฟ้าได้กลายเป็นห้องสีอื่นแทนครับผมก็จะต้องกลับไปที่ห้องโถงหลักก็สามารถกลับมาที่ประตูได้มันก็จะมีเคลื่อนย้ายไปยังห้องแรกกดตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เรากลับมาเราก็จะเห็นว่าห้องสีส้มเมื่อกี้เราเคลียร์ไปแล้วเนาะไฟมันจะดับไปครับแล้วเนี่ยเราจะเหลือจำนวนห้องอีก3ห้องที่เราสามารถไปได้อันนี้ก็ไปหาห้องต่อไปได้เลยกรณีแบบแย่ที่สุดก็คือเราจะต้องเคลียร์ห้องสีอื่นเพื่อไปหาห้องที่เราจะต้องไปนะครับในเควสของรอบนั้นๆแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วเราก็ลงไม่เกิน8ห้องแล้วเพราะว่ามอนมันจะไม่เกิดซ้ำกันโอเคนี่ห้องที่2ครับห้องที่2เนี่ยห้องเนี้ยจะต้องเมคานิกอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นตัวที่ยิงเวทนะเราจะต้องฆ่าตัวยิงเวทครับนั่นก็คือตัวสีขาวเหมือนเดิมแล้วพอหลังจากที่เราฆ่าเนี่ยมันจะมีลูกไฟจะสังเกตเห็นเป็นลูกไฟเหลืองส้มให้ลากเอาลูกไฟเนี่ยมาที่ตัวของเสาเพื่อเป็นการจุดไฟให้กับเสาอย่างนี้คือเมคานิกของมันซึ่งอันเนี้ยจะง่ายเพราะว่าเราก็แค่เยมอนมาแล้วก็ลากลูกไฟเข้ามาเสาสังเกตว่าไฟมันจะติดที่ลูกไฟมาถึงไฟมันจะติดอันนี้จะค่อนข้างง่ายก็พยายามเน้นเคลียร์มอนให้ได้เยอะที่สุดครับเคลียร์ตัวสีขาวให้ได้เยอะที่สุดแล้วค่อยลากลูกไฟมาทีเดียวก็ได้ไม่เหมือนกันถ้าห้องนั้นกับห้องนี้นะน่าจะเร็วสุดประมาณ3นาทีจบแล้วง่ายไหมง่ายเนาะห้องนี้ง่ายต่อไปที่เหลือก็จะเป็นสีแดงเคลียร์สีขาวสีส้มสีฟ้าแล้วอันนี้เราจะไปเคลียร์สีแดงครับเท่ากับว่าผมจะเหลือประตูอีก2บานนะที่ต้องเข้าไปเปิดอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับคือกันเสาครับเมคานิกป้องกันเสาอันนี้ง่ายง่ายง่ายก็เคลียร์บอลไปแต่ตรงนี้เราจะสังเกตได้เลยว่าผมไม่มีห้องในนี้ไม่มีห้องที่ผมต้องไปครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์ห้องอื่นไม่ใช่ห้องที่เราถูกกำหนดไว้เดี๋ยวอันนี้ให้จบนี่คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเออตัวทั้ง3บานเรียบร้อยคราวนี้มันไม่มีสีที่ผมจะต้องไปนะครับสีที่ผมจะต้องไปคือมันกำหนดว่าจะต้องเป็นสีขาวกลมๆนะครับหรือสีทองอ่ะแหละอันนี้ไม่มีนะครับผมจะต้องสุ่มหาห้องที่มันมีสีขาวอยู่ในเข้าไปเลยก็ไปเคลียร์ห้องนั้นผมเลือกสีม่วงแล้วกันถ้าไม่มีอีกเราก็ต้องสุ่มอีกไปเรื่อยๆอ่ะรอบนี้มีเพราะนั้นเดี๋ยวผมเคลียร์ห้องสีม่วงที่เสร็จเราจะไปเคลียร์ห้องนู้นต่อได้ทันทีเราต้องเคลียร์ห้องนี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจุดไฟเมคานิกก็จุดไฟเหมือนเดิมทุกอย่างเลยโอเคจบอันนี้คือห้องที่ไม่เกี่ยวของเรานะแล้วก็เราไปเข้าห้องนู้นเลยครับโอเคและนี่คือห้องสุดท้ายครับของผมที่เขากำหนดมาให้นะก็เดี๋ยวเราทำเควสกันเดี๋ยวเรามาดูเมคานิกของห้องนี้กันว่ามีอะไรนะโอเคเหมือนเดิมห้องกันเสาครับถ้าเรานึกไม่ออกให้ถ้าเกิดเราอ่านไม่ทันนะครับให้เรา
ตีเน้นตัวสีขาวเท่านั้นครับง่ายสุดละคือการเน้นตัวสีขาวโอเคและนี่ก็คือการจบเอเลนเทียครับถ้าเราเคลียร์ประตูที่เขากำหนดให้ทั้งหมดนะครับประตูสุดท้ายนะครับจะกลายเป็นสีทองเราจะสามารถเข้าห้องไหนก็ได้เข้าผ่านประตูสีทองห้องไหนก็ได้อันนี้คือการจบเฟสของเอเลนเทียนี่ประมาณเป็นห้องคลังสมบัติให้เราวิ่งมาคุยกับกล่องสมบัติตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะจบเฟสนะขออนุญาตมันก็จะบอกว่าให้เราแลกเปลี่ยนกล่องแห่งเอเลนเทียนะครับโดยเอาไอ้หลักฐานแม่มดอะในการแลกหลังจากนั้นเราก็ตีกล่องที่จะอยู่ตรงนี้ครับจะมีของดรอปลงมาแย่หมดเลยเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจบเพจของเอเลนเทียนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูได้เลยว่าเราได้อะไรโอ้รอบนี้ผมได้ไฟเล็ก5ดวงเลยครับตอนนี้ได้ไฟเล็ก5ดวงเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดอันนี้ก็จะได้อีก1ดวงไปดูกันได้เท่าไหร่เอ๊ะได้ไฟเล็กทั้งหมด6ดวงครับรอบนี้แล้วก็ได้ขับพาร์ท5ประมาณ49ได้ขับพาร์ท49นะได้อู้วันนี้ได้200นะครับตัวผมวิญญาณได้เพิ่มอีก200ใช้เวลาในการลงทั้งหมดประมาณ5นาที20นาทีได้นั้นเราก็ออกห้องครับโดยวิ่งมาที่ประตูอีกทางย้ายไปยังห้องแรกก็ออกโดยการวิ่งมาที่แท่นหนังสือเส้นสุดเอเลนเทียแห่งการลืมเดือนก็กดเอาอีกทีหนึ่งหลบหนีสู่เขาหิมะแห่งนิรันด์ก็ใครที่รับเควสรายวันนะครับอย่าลืมกดส่งเควสตัวนี้ด้วยส่วนผมนั้นทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หมู่บ้านแอลโอเคและนั่นคือทั้งหมดของเอเลนเทียแห่งการลืมเรือนดีครับไปฟังสั้นๆครับก็หนึ่งคือที่คุณจะต้องมีก็คือหลักฐานแม่มดสองอย่าลืมกดรับเควสหน้าดันด้วยมีเควสให้ทำหน้าดันนะครับเป็นเควสรายวันสามข้างในกดดรอปไม่ได้นะไม่ต้องกดนะครับสี่ไม่ว่าจะอ่านเมคานิกของในดันเจียนทันไม่ทันก็ตามแต่แนะนำให้ตีตัวสีขาวไว้ก่อนสี่ข้อสั้นๆง่ายๆมีแค่นี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาไกด์ตรงนี้อยู่นะครับโอเคใครที่มีคำถามข้องใจเกี่ยวกับเรื่องแบทดิเซอร์นะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับแบทดิเซอร์นะครับสามารถมาพิมพ์ถามไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะพิมพ์คุยกันใต้คลิปนี้ก็ได้คุยได้ตลอดเลยนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมไปลองทำอะไรไปฟาร์มตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ถามได้เหมือนกันนะครับส่วนเวลาไลฟ์สตรีมยังคงเป็นเหมือนเดิมครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาหรือบ่ายโมงต้นไปนะครับอาจจะลากยาวถึง6โมงเย็นหรือ5โมงเย็นเลยประมาณนี้เลยยกเว้นแต่วันไหนถ้าผมเหนื่อยจริงก็จะอาจจะลงเร็วนิดนึงจะมีวันพุธวันเดียวที่เราจะสตรีมมาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงครับขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามาถามไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับรีเควสเป็นด้วยขอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลืมใครยังไม่กด Subscribe ก็ฝากใครด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับลงช่องของเราต่อไปไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ